สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจิ้งครับจิ้งจอกอายุเท่าไหร่36ครับทำอาชีพอะไรผมก็อิสระครับปรึกษาได้ครับคือผมเคยช่วยตัวเองครับปกติเนี่ยเวลาที่ก่อนจะเสร็จอ่ะเราก็จะกดจุดตรงที่มันเป็นอยู่ระหว่างอันทะกับโคชานะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันหลั่งออกมาครับคือผมไม่อ่านเจอในหนังสือนึงครับแล้วเวลาที่เราช่วยตัวเองเรายังทำแบบนั้นอยู่ผมอยากรู้ว่าถ้าระยะยาวมันเป็นปัญหาอะไรไหมครับหรือว่าถ้าวิธีการกดจุดแบบนั้นแล้วน้ำมันไม่ได้หลั่งออกมาเนี่ยมันเป็นผลดีถ้าเวลาที่เราต้องช่วยตัวเองได้ทำต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเท่าที่ลองดูมันไม่เหนื่อยครับคำถามก็คือว่าไอ้วิธีการกดจุดที่ว่านี้ไอ้อันเนี่ยมันมีผลอันตรายไหมเพราะว่าเหมือนว่าพอกดปุ๊บเนี่ยเวลาที่เรากำลังจะเสร็จมันจะเหมือนมันไม่ได้ออกครับมีคนบอกว่านี่มันวิชาเทพกั้นน้ำนี่ต้องเลยนะหมอโอ๊ตวิธีการนี้มันคืออะไรอธิบายหน่อยครับจริงๆมันเป็นวิธีการฝึกปัญหาหลังเร็วด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องดีเป็น S หนึ่ง Squid การบีบวิธีการคืออะไรครับตามพอจะเสร็จปุ๊บได้ตั้งแต่บีบหัวบีบหัวเพื่อให้มันไม่หลังบีบหัวให้ช้าเลยก็ได้บีบหัวเพื่อให้มันแบบมันเหยียบมา180แล้วจะถึงแล้วเหยียบนาเนอร์ทิมอ่ะฝึกความอดกลั้นใช่ครับหรือถ้าเกิดอย่างนี้เสร็จแล้วถึงจุดสุดยอดแต่ว่าไม่อยากให้มันแบบพุ่งออกมาเลอะเทอะหรือเป็นการอั้นก็กดใต้ไข่คือกดท่อฉี่เลยกดที่ท่อฉี่หลังไข่เลยใช่ฝีเย็บอ่ะก็คือสัมผัสใกล้เคียงกับท่อฉี่นั่นแหละเพราะว่าท่อฉี่กับท่ออสุจิที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมันเป็นท่อร่วมมันใช้ด้วยกันนะกดไว้ห่วงมันห้ามเลือดไม่ออกอ่ะก็อย่างนั้นทำอย่างนั้นทำไมวะก็น้องเขาทำแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เหนื่อยใช่ไหมมันไม่เหนื่อยครับมันตัวน้ำมันสีไม่ได้ออกมันออกไปแต่เหมือนน้ำหลอดลื่นครับแต่ความจริงแล้วมันหลั่งมันมีแต่มันไหลย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะไม่อันตรายที่เคยพูดไม่อันตรายที่เคยพูดอ่ะเลือดไหลย้อนอ่ะน้ำกรามไหลย้อนได้ไม่อันตรายครับแล้วข้อดีของการทำอย่างนี้คืออะไรหมอเป็นการฝึกการที่หลั่งเร็วผมยอมรับว่าผมเคยมีแนวคิดนี้นะแล้วได้ยินมาผมก็เหลาแล้วกะว่าพอจะเสร็จก็จะเหยียบเบรกนะจะกำหัวนะพอจะเสร็จเดี๋ยวคราวหน้าค่อยซ้อมใหม่ว่าแพร่เกิดมันอยากมีอารมณ์แบบบูสออกไปอย่างเงี้ยได้ออกไหมต่อชิ้นต่อชิ้นต่อชิ้นออกไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ซ้อมสักทีจริงๆมันไม่อันตรายครับมันเป็นหลักการในการฝึกตัวเองเพื่อที่จะให้มีความอดทนอดกลั้นหรือว่าลดปัญหาเรื่องการหลั่งเร็วได้จริงๆคือมีออกาซัมแต่ไม่มีอีแจคูเลชั่นใช่คือมีถึงจุดสุดยอดแต่น้ำเชื้อไม่พุ่งออกมาแต่สุดท้ายมันคืนไหลไปอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่มันก็ไปปนกับเยี่ยวก็ถูกก็ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นให้มันเล่นพุ่งพุชออกมาอย่างงี้สังเกตดูถ้าเกิดเราอั้นเนี้ยหรือว่าบีบหรือกดแล้วต้องถึงออกาซึมด้วยนะคือถึงจุดสุดยอดแต่น้ำอสุจิไม่ออกมันไหลย้อนเนี่ยเวลาฉี่ลงไปในโถเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นฟองเพราะมันมีโปรตีนอยู่โอเคเพราะนั้นจริงไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นทำได้ไม่ได้วิชาเทพกันน้ำแต่ไม่รู้จะทำไปทำไมก็ได้แต่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกอย่างอื่นที่ดีสำหรับลดการหลั่งเร็วครับคุณมีความสุขทางเพศนะครับน้องพี่ขอบคุณครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEC555ถ้าดูทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ถ้าทาง YouTube กด Subscribe กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกไฮไลท์ขออภัย จะได้ไม่พลาดไฮไลท์ทุกคลิปของเราครับโอเค